่โน้ตครับเป็นคนธรรมดาที่ดันซวยไปใส่กระจับผีสิงเข้าทำให้ผมบังคับขาตัวเองไม่ได้ถ้ามันมีผีสิงจริงนะเว้ยแสดงว่ามึงคุยกับเขาได้คุยไงวะน้ำเต้าปูปลาผีถ้วยแก้วไอ้ผมเลยต้องกลายเป็นนักมวยซีรีส์คอมเมดี้โรแมนติกนะฮะที่ว่าด้วยเรื่องผู้ชายซวยๆคนหนึ่งออนแอร์ออนแอร์คนหนึ่งที่บังเอิญไปใส่กระจับอันหนึ่งเข้าแล้วมันดันเป็นกระจับผีสิงแล้วก็หลังจากนั้นชีวิตเขาก็เลยต้องเข้ามาอยู่ในโลกของแบบวงการมวยไทยอะไรเงี้ยแล้วก็เจอเรื่องราวมากมายอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยครับผมไอเดียโอ้โหถ้าเกิดย้อนไปตอนแรกสุดเลยครับคือเคยคุยกับพี่คนหนึ่งคือพี่เอกสิทธิ์ไทยรัฐอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เขาก็ตอนนั้นกำกับอีกเรื่องอยู่เป็นซีรีส์ผีแล้วก็อยู่ดีพี่เอกสิทธิ์ก็พูดขึ้นมาว่ามีไอเดียผีที่มันสิงแค่ครึ่งตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าไปมามันก็ถูกเดเวลลอปมาเป็นตลกซะงั้นเลยก็ลองเราก็เอาไอเดียนี้ไปขายกับหลายทีวีแล้วก็ได้พัฒนามาคือมันเป็นงานที่สเกลค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันมีทั้งพาร์ทของแบบพาร์ทคอมเมดี้พาร์ทโรแมนติกหรือว่าต่างๆนานามากมายโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือพาร์ทของมวยที่แบบเราก็อยากให้มวยในเรื่องนี้มันคุณภาพดีครับผมในเรื่องผมก็รับบทเป็นไอ้หนุ่มซวยคนนั้นแหละครับที่ต้องมาใส่กระจับผีสิงในเรื่องชื่อโน้ตครับนำพาเป็นเรื่องราวความสนุกแล้วก็บางทีเราก็เริ่มอินกับกีฬามวยขึ้นมาเคยมีต่อยเล่นๆตามแบบไปซ้อมตามค่ายอะไรเงี้ยเป็นการออกกำลังกายมากกว่าครับแต่ว่าให้ต่อยจริงจังยังไม่เคยซินนี่รับบทเป็นทองดีแต่ว่าจะบังคับทุกคนเรียกดีๆคือเราไม่ชอบชื่อนานซึ่งเป็นพี่สาวของอายเป็นน้องของปิงปองอยู่ในค่ายมวยแต่ว่าตัวละครของเราคือเราจะเป็นตัวที่ไม่สนใจค่ายมวยเราคือไม่เอาไม่อะไรไม่ได้เท่าสองคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พออายมาพัวพันกับม้าซึ่งจะต้องมาต่อยมวยเราก็เลยต้องมึงเล่าตอนจบเลยไหมล่ะอ๋อตอนจบมึงเล่าตอนจบเร็วตอนเริ่มไปแล้วเมื่อกี้ตอนจบนะคะตายหมู่ค่ะไม่ใช่แล้วผีก็จับอ่ะอันนี้ไม่ได้เล่นเป็นผีนะคะเล่นเป็นพี่น้องกันถามอะไรนะคะลืมเล่นเป็นพี่น้องกันชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อขนมต้มนึกออกไหมเพราะว่าเป็นแบบคนแบบเกี่ยวกับเป็นนักมวยเยาวชนทีมชาติแล้วก็ต้องแบบจริงจังตั้งใจอย่างเงี้ยค่ะแต่คือเราอ่ะไปพบตัวเองว่าเราอ่ะไม่ได้ชอบต่อยมวยแต่ชอบอะไรนักมวยมิสยูนิเวิร์สใช่ก็เธอจะรู้กันถ้าชอบผมเธอมันเป็นขึ้นลงอย่างเงี้ยเลิศได้อะไรบ้างวะเนี่ยถามคนอื่นนะคะไม่ต่อยโพสละครับโพสเป็นไรครับผมรับบทเป็นชัยชนะครับเป็นชัยชนะเป็นนักมวยต่างชาติที่มีความมุ่งมั่นนะครับอยากจะเป็นแชมป์อยากจะคว้าแชมป์ให้ได้นะครับซึ่งในเรื่องก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวละครตัวนี้นะครับก็ให้ติดตามดูถ้าเป็นซีรีส์เป็นเรื่องแรกก็จริงๆก็โอเคครับตอนแรกเราค่อนข้างพวงว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เป็นคอมเมดี้และตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนกวนๆอะไรเงี้ยแล้วก็เราค่อนข้างเป็นอิสระในการแสดงในการครีเอทว่าแต่ละซีนเราจะแสดงแบบไหนก็เลยรู้สึกว่าสนุกสู้ไรก็ยอมเป็นเธอจะเอากี่ทีก็ได้นะลูกผู้ชายท้อไม่ได้แต่ย่อได้ติดตามชมกันได้นะครับผมก็บนไลน์ทีวีนะครับเป็นซีรีส์ออริจินอลของไลน์ทีวีนะครับเรื่องสู้ตายนายกระจับนะครับผมทุกวันพฤหัสบดี20:00 น.นะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับออนแอร์วันแรกวันที่25นะครับผมขอบคุณนะครับไอ้ที่ผมไปเตะพี่บนเวทีนั่นน่ะมันเป็นเรื่องบังเอิญน่ะพี่จริงหรือจริงสิแน่นะแน่สิไม่ยั่วนะไม่ยั่วอะไรพี่เอ้ยเสียของเลยสู้ตายมาดีเลยที่เธอคงมาเตะ